ในทุกๆวินาทีนะครับเรามีประชากรบนโลกนี้เพิ่มขึ้นทุกวินาทีครับและในทุกวินาทีนั้นชีวิตเด็กแรกเกิด59คนเราจะพบว่ามีเด็กที่มีภาวะออทิสซึมเพิ่มขึ้น1คนและทุกๆ 1,000 คนรอบตัวเรานะครับจะมีผู้ที่เป็นออทิสติกอยู่ร่วมกับเราในสังคม6คนครับข้อมูลจากมูลนิธิออทิสติกไทยระบุว่าปัจจุบันมีผู้ที่เป็นออทิสติกมากกว่า 300,000 คนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีครับใน 10% นั้นนะครับมีความเป็นอัจฉริยะในบางด้านเช่นวาดภาพเล่นดนตรีหรือในบางทักษะนะครับส่วน 20% มี IQ ต่ำระดับน้อยถึงปานกลางแต่สามารถเรียนร่วมและฝึกอาชีพได้ส่วนอีก 70% ที่เหลือนะครับเป็นออทิสติกที่ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องซึ่งพวกเขานะครับต้องการการบำบัดรักษาต้องการการส่งเสริมพัฒนาการต้องการการจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมให้กับเขาซึ่งทั้งหมดนั้นนะครับต้องการมีงานทำเช่นเดียวกับคนทั่วไปต้องการมีสิทธิ์ที่จะอยู่ร่วมกันได้ในสังคมเรานะครับแต่ในประเทศไทยเจ้ากรรมนะครับปี2562พบว่ามีการละเมิดสิทธิ์และปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมถูกโกงและหักค่าหัวคิวเงินค่าจ้างที่ให้ไว้กับผู้ดูแลคนพิการที่เขาควรได้รับตามกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในหลายๆพื้นที่เลยนะครับซึ่งถูกประเมินความเสียหายมหาศาลไปกว่า 1,500 ล้านบาทเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพิการทุกประเภทนะครับแล้วก็มีความพิการทุกคนนะฮะทุกคนจะมีพิการมากน้อยต่างกันอาจจะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างช่วยเหลือตัวเองถึงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะครับผมน้องๆส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเด็กทั่วไปต้องการเครื่องใช้อุปโภคบริโภคนะครับของกินทุกอย่างนะครับก็เหมือนเด็กทั่วไปครับง่ายๆนะครับแต่ว่าจะมีน้องที่มีความพิการอาการที่แบบพิการสมองมากจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เนี้ยก็เรียก CP นะครับก็อันเนี้ยก็ต้องดูแลทุกอย่างเลยต้องอุ้มต้องป้อนต้องทุกอย่างครับติดเตียงหรือบางรายที่ไม่สามารถทานอาหารได้เองก็ต้องให้อาหารทั้งสายยางต้องปั่นให้บดให้อะไรเงี้ยครับน้องที่ไม่สบายเราก็ต้องไปเฝ้าที่โรงพยาบาลด้วยประเทศไทยนะครับมีกฎหมายการจ้างงานคนพิการมานานหลายสิบปีเลยนะครับเพื่อเป็นช่องทางช่วยเหลือคนพิการให้ได้มีรายได้มีอาชีพตามหลักมนุษยธรรมแต่ก็ยังมีบุคคลบางกลุ่มนะครับที่กลับมองเห็นช่องโหว่บางอย่างในการทุจริตงบราชการนี้ด้วยการเอาเปรียบผู้พิการทางสติปัญญาหรือผู้พิการด้านต่างๆอ่านข่าวนายกสมาคมคนพิการก็เอ่ยองค์กรจ้างงานคนพิการก็เอ่ยทำพฤติกรรมคล้ายในหน้าปกปิดสัญญาจ้างงานยึดสมุดบัญชีเขายึดบัตร ATM เขารับงบราชการหลักแสนแต่ออกมาจ่ายความช่วยเหลือหลักหมื่นหักหัวคิวทำเป็นขบวนการมานานหลายปีจนเมื่อปี2562ผู้เดือดร้อนกลุ่มคนพิการและกลุ่มผู้ดูแลคนพิการทนไม่ไหวแล้วครับต่างออกมาเรียกร้องเปิดเผยปัญหาความอื้อฉาวที่ขาดการตรวจสอบจนออกมาเป็นข่าวมากมายทำให้ได้รู้ว่ามีการทุจริตและเอาเปรียบผู้พิการอย่างมากมายอยู่หลายพื้นที่หลายจังหวัดมูลค่ามหาศาลนี้บุคลากรที่ดูแลน้องครับเราเรียกพี่เลี้ยงครับก็ยังขาดแคลนอยู่มีไม่พอในการดูแลตามปกตินะครับผมยังขาดอยู่หลายตำแหน่งนะครับที่เราขาดแคลนคือที่เป็นที่มาปฏิบัติงานประจำกับเรานะครับถ้ามีไม่เพียงพอก็จะค่อนข้างเหนื่อยโหลดนะครับเพราะเราต้องดูแลน้อง24ชั่วโมงเลยดูเสร็จแล้วก็กลางวันก็อาจจะต้องพาน้องไปโรงพยาบาลพาไปที่ต่างๆอย่างเงี้ยครับผมกรณีที่บุคลากรบุคลากรของเราก็คือเป็นจ้างในอัตราของรัฐบาลนะครับก็เงินเดือนก็ไม่สูงนะครับไม่เกินหมื่นนะครับไม่เกินหมื่นถือว่าน้อยอยู่แต่เราก็พยายามหาสวัสดิการให้เท่าที่ได้นะครับบุคคลออทิสติกทั่วโลก 80% ไม่มีงานทำยกตัวอย่างในประเทศอังกฤษพบว่ามีผู้เป็นออทิสติกวัยผู้ใหญ่เพียงแค่ 16% เท่านั้นนะครับที่สามารถเลี้ยงชีพและมีรายได้
ส่วนประเทศไทยนะครับมีบุคคลที่เป็นออทิสติกไม่ถึง200คนจาก 300,000 กว่าคนที่ได้โอกาสมีงานทำและสามารถมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้สิทธิที่จะทำให้เขาอยู่ได้ร่วมกันในสังคมมีโอกาสการเรียนรู้พัฒนาการตนเองเพื่อให้เขาไม่ได้ถูกมองเป็นภาระทางสังคมแล้วเรายังจะเอาเปรียบเขากันอีกล่ะครับชีวิตของผู้พิการแค่ใช้ชีวิตก็ไม่ได้ง่ายแล้วอย่าปล่อยให้คนไม่ดีนะครับมองเห็นช่องว่างทางกฎหมายมาเอาเปรียบพวกเขาอีกเลยครับ